ต้องหมุนตามนี้หมุนกลับซึ่งครูมาไม่ถนัดนะคะหมุนไปทางซ้ายหมุนทวนเข็มมาไม่ถนัดจะถนัดว่างแล้วมาทำมัดย้อมกันค่ะวันนี้มัดย้อมลายไหนนะลายนี้ก็เคยทำอยู่แล้วนะคะแต่เหตุเพราะว่าที่โรงเรียนเนี่ยจะพานักเรียนไปทัศนศึกษานะคะแล้วก็มีเสื้อทีมแล้วเสื้อทีมก็ลายนี้อันนี้ที่เขาซื้อมานะคะดูจากลายแล้วก็ทำเองได้พอดีมีเสื้อมีสีพร้อมก็เลยว่าของตัวเองก็ทำเองนะคะนี่เขาซื้อมาวันก่อนลายนี้เคยทำไปแล้วนะคะแต่ว่ามันจะมีสีดำๆด้วยลายประมาณแบบนี้แหละแต่ว่าของเขาเนี่ยจะไม่มีสีดำนะคะแต่ว่าที่จะทำเองวันนี้ก็ขอแบบว่าแอบมีสีดำนิดหน่อยเล็กน้อยนะประมาณนี้แต่เพิ่มสีดำหน่อยวันก่อนที่ทำนะคะก็จะใช้เป็นด้านหนึ่งจะเป็นสีแล้วก็อีกด้านหนึ่งจะเป็นดำแต่วันนี้จะทำเป็นสีทั้งสองด้านแล้วก็แอบหยอดสีดำนิดหน่อยนะคะวันนี้ก็ลายง่ายๆเลยลายเหมือนเดิมนะคะลายก้นหอยลายพื้นฐานมามัดผ้ากันก่อนวันนี้ขอมัดผ้าแบบเน้นๆแน่นๆแล้วก็วิธีการดูลายนะคะเวลาเราจะแกะลายเนี่ยมันจะเป็นก้นหอยก็จริงแต่ว่ามันจะมีการหมุนเป็นสองฝั่งนะคะแบบทวนเข็มกับหมุนตามเข็มนะคะถ้าดูทางนี้มันก็จะหันไปทางนี้นะถ้าด้านหลังนี่แบบนี้มันจะหันกันคนละฝั่งนะคะอันนี้จะดูเหมือนเลขหนึ่งไทยนะคะอันนี้ด้านหลังด้านหน้านะคะเราจะมาดูว่าเราจะต้องหมุนทางไหนถึงจะได้การหมุนทิศทางตามที่เราต้องการนะคะเท่าที่ดูนะคะว่ามันต้องหมุนทางไหนก็งงอยู่นะเพราะว่าปกติทำนี่ไม่เคยสนใจว่ามันจะหมุนซ้ายหมุนขวายังไงคือตามถนัดแต่ทีนี้พอเรามาลอกลายเนี่ยอยากจะให้มันหมุนไปทางเดียวกันก็มานั่งงงอยู่ว่ามันต้องหมุนทางไหนเท่าที่คิดดูนะแต่ไม่แน่ใจว่าถูกไหมต้องลองดูว่าทำเสร็จแล้วมันจะออกมาเหมือนของเขาหรือเปล่าอันนี้เป็นด้านหน้านะคะด้านหน้าเนี่ยมันหมุนทางนี้อันนี้เป็นทางเล็กแล้วก็จะเป็นทางที่ออกไปนะคะเท่าที่ดูนะคิดว่าถ้าเราอยากได้ลายทางเนี้ยเราจะต้องหมุนกลับมาค่ะต้องเน้นทางที่มันเป็นทางด้านออกด้านใหญ่ตรงนี้นะคะเราต้องหมุนตามนี้หมุนกลับซึ่งครูมาไม่ถนัดนะคะหมุนไปทางซ้ายหมุนทวนเข็มไม่ถนัดจะถนัดหมุนตามเข็มนาฬิกามากกว่าก็เลยเราจะต้องเปลี่ยนจากปกติจะเอาด้านหน้าเนี่ยตั้งด้านบนวันนี้ก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นด้านหลังแทนแล้วก็หมุนไปทางทางขวาทางเขาเรียกว่าตามเข็มนะคะเพื่อที่จะได้ลายให้เหมือนเพื่อนแต่ไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่าคิดว่าถูกเดี๋ยวไปลุ้นอีกทีว่ามันจะออกมาเหมือนของเขาหรือเปล่านะคะไปทำกันก่อนวันนี้เหมือนเดิมลายขดม้วนก้นหอยนะคะเอาแบบแน่นแน่นเน้นเน้นเหมือนที่บอกปกติจะใช้ด้านหน้านะวันนี้ขอเป็นด้านหลังวางด้านบนเอาข้างหลังเนี้ยวางด้านบนโต๊ะแล้วเราจะหมุนตามเข็มนาฬิกาตามที่เราถนัดนะคะเพราะว่าถ้าหมุนทางที่เราไม่ถนัดเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยสวยนะเพราะว่าเราไม่ถนัดนั่นเองเนาะง่ายๆนะคะอันนี้เป็นด้านหลังนะคะปกติจะตั้งด้านหน้าขึ้นมาข้างบนอันนี้เป็นด้านหลังเพราะว่าถนัดขวาก็จะต้องหมุนไปทางขวาจุดกึ่งกลางวันนี้ขอจุดกึ่งกลางที่มันค่อนมาทางฝั่งบนหน่อยนิดนึงถ้าตรงกลางจริงๆมันอยู่ประมาณตรงนี้นะคะก็ขยับมานิดนึงให้มันขึ้นมานิดนึงแบบนี้อ่ะแล้วก็เหมือนเดิมเลยค่ะหมุนไปอันนี้ถือว่าเป็นลายพื้นฐานลายมาตรฐานเลยนะคะคล้องมัดย้อมหมุนไปค่อยๆหมุนแขนยาวเนี่ยก็จะยากกว่าแขนสั้นหน่อยนะคะค่อยๆจับไปThank you.
คะด้านนี้มันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะแต่ว่าอีกด้านที่อยู่ฝั่งบนโต๊ะเนี่ยมันจะเรียบกว่าอันนี้จะเป็นด้านหน้านะคะแล้วก็อันนี้หลังประมาณนี้วันนี้ลายเว้นขาวเยอะก็จะไม่ค่อยเปลืองสีแล้วก็เหมือนที่เคยบอกว่าเวลาเราจะดูว่าเราจะให้สีอยู่ในส่วนไหนเรายึดตรงที่คอเสื้อนะคะตรงนี้คอเสื้อจะอยู่ตรงนี้ตรงคอเสื้อนี่เราจะเว้นขาวดังนั้นเราก็แบ่งครึ่งตรงนี้ตรงนี้ลงสีส่วนฝั่งนี้จะเป็นช่วงที่เราจะเว้นขาวนะคะนี่ประมาณนี้วันนี้ขอแบบแน่นๆตรงนี้ด้วยนี่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้จะทำ3ตัวอันนี้เป็นไซส์ L นะคะแล้วก็มี XL M 3ตัวก่อนจะลงสีอย่าลืมลงน้ำยากันสีตกก่อนนะคะไปลงน้ำยากันสีตกแล้วก็ลายที่เราเว้นขาวเยอะๆส่วนที่เราเว้นขาวเราก็ไม่ต้องลงน้ำยากันสีตกนะคะลงแค่ครึ่งเดียวซีกเดียวประหยัดไปอีกน้ำยากันสีตกมาต้องดูให้ดีตรงนี้ส่วนของคอเสื้อลงฝั่งนี้นี่ตรงไหนล่ะคอเสื้ออยู่ไหนล่ะนี่อันนี้คอเสื้อลงแล้วนะเสื้อนี้ซักเรียบร้อยแล้วนะคะผ่านการซักเรียบร้อยแล้วก่อนทํามัดย้อมเนี่ยเสื้อใหม่ๆควรจะซักก่อนนะคะเพราะว่าบางทีมันมีคราบแป้งหรือว่าในกระบวนการผลิตของมันอ่ะมันมีคราบอะไรที่ติดอยู่อาจจะทําให้สีของเราเนี่ยไม่ติดนะคะลงไปทั่วตัวน้ำยากันสีตกนะคะตั้งไว้ประมาณ10นาทีเรียบร้อยแล้วก็ไปลงสีกันค่ะพอจะลงสีก็เริ่มงงนิดนึงว่าเราจะต้องเอาฝั่งไหนสีอะไรที่จะให้เหมือนแบบก็จะงงนิดนึงเพราะว่ามันหันคนละทางกันไม่แน่ใจออกมาแล้วจะเป็นยังไงอ่ะล่ะน่าจะถูกแหละสีแดงต้องเป็นฝั่งนี้ผิดถูกช่างมันแล้วนะไม่รู้สีมันจะเรียงออกมาเหมือนของเขาหรือเปล่าของเขาแดงส้มเหลืองเขียวฟ้าม่วงแต่เราไม่แน่ใจว่าแดงเนี่ยต้องเริ่มฝั่งนี้หรือฝั่งนี้น่าจะเป็นฝั่งนี้แดงม่วงอยู่ด้านนอกนะผิดถูกก็ช่างมันแล้วม่วงฝั่งที่1เดี๋ยวเราพลิกไปอีกด้านนะคะจากลายต้นฉบับที่เราจะลอกอ่ะ
มันก็ใช้สีประมาณนี้นะแค่นี้เองเขาไม่ได้เล่นสีดำนะคะแต่ว่าครูมาอยากใส่สีดำลงไปด้วยเล็กน้อยจะใส่ฝั่งนี้หรือจะใส่ข้างหน้าดีสีเริ่มวิ่งแล้วใส่สีดำลงไปหน่อยทับด้านบนเลยสีดำสักหน่อยค่ะสีดำเฉพาะด้านบนนะคะแล้วเดี๋ยวมาล้างผ้ากันค่ะอันนี้คือสีวิ่งหนักมากมันไม่ล็อกสีเลยขาวเหลือนิดเดียวแหละเดี๋ยวมันจะออกมายังไงเดี๋ยวไปดูล้างเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เหมือนแบบหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูต้นฉบับที่ลอกมานะคะแบบนี้เหมือนหรือเปล่าก็อย่างที่บอกตอนแรกนะคะว่าของเขาว่าไม่มีสีดำแต่อยากใส่สีดำลงไปด้วยนะคะแต่ว่าสีดำที่คิดไว้อยากได้แบบเส้นเล็กๆแต่อันนี้มันออกมาเป็นเส้นใหญ่ไปนิดนึงอันนี้หยอดแล้วมันเยอะไปนิดอ่ะสีดำเยอะไปเยอะมากกว่าที่เราคิดนะคะแต่ไอ้ที่เหมือนอยู่อย่างนึงก็คือการม้วนทิศทางการม้วนของขดก้นหอยนะคะไปในทางทิศทางเดียวกันถือว่าได้เป็น1คะแนนนะส่วนอีกอย่างหนึ่งผิดพลาดก็คือสีด้านในเป็นสีแดงด้านนอกเป็นสีม่วงแต่ที่ทำออกมาสลับกันนี่สีม่วงอยู่ด้านในสีแดงอยู่ด้านนอกนะคะตอนที่บอกว่างงๆว่าด้านไหนสีแดงด้านไหนสีม่วงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะก็คือเรื่องสำคัญเลยไม่สามารถจะล็อกสีได้พอหยอดลงไปนะคะสีวิ่งตลอดเลยค่ะมันออกมานอกเขตทำให้ผลงานที่เรากะว่ามันจะเล็กกว่านี้มันก็วิ่งกระจายนะคะยังไม่สามารถล็อกสีได้ใครมีวิธีบอกหน่อยนะว่าจะทำยังไงให้สีมันไม่วิ่งอ่ะเดี๋ยวต้องลองไปหลายๆแบบเดี๋ยวลองทำอีกสักตัวดูนะแต่ก็ยังอยากได้สีดำอยู่ดีเนาะอีกสักตัวอีกสักตัวจากที่ตอนแรกนะคะบอกว่าให้ลงน้ำยากันสีตกแค่ครึ่งเดียวเฉพาะส่วนที่เราจะลงสีส่วนที่เว้นขาวไม่ต้องลงแต่ตอนนี้เกิดความคิดใหม่ๆค่ะคิดได้ตลอดเวลาจริงๆคิดว่าเราควรจะลงน้ำยากันสีตกให้เลยขึ้นมาสักระยะหนึ่งหรือว่า
ใส่ลงไปทั้งตัวหยอดลงไปทั้งตัวเลยเหตุผลที่คิดอย่างนี้นะคะก็คิดว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ที่สีมันล็อกไม่อยู่เนี่ยสีมันวิ่งสีมันเดินเนี่ยมันจะไปในส่วนที่เว้นขาวไว้ใช่ไหมคะถ้าไม่มีน้ำยากันสีตกจะทำให้สีช่วงนั้นตรงนั้นอ่ะมันจะหม่นๆ นะคะแล้วก็มันจะฟุ้งๆจะดูไม่ค่อยเข้มอะค่ะดูเหมือนสีจะจืดๆไปนะก็เลยคิดว่าเผื่อว่าสีมันจะวิ่งไปนะคะก็ให้มันได้ไปเจอกับน้ำยากันสีตกนะคะสีจะได้เข้มนะแล้วก็อีกอย่างนึงไม่แน่ใจว่าจะมีส่วนไหมก็คือส่วนที่เราลงน้ำยากันสีตกทั้งตัวมันจะทำให้เสื้อทั้งตัวมันชุ่มด้วยน้ำเหมือนกับว่ามันอุ้มน้ำอยู่ทุกส่วนใช่ไหมคะสีมันก็อาจจะแบบว่าวิ่งไปเล็กน้อยเพราะว่ามันมีส่วนของน้ำที่อยู่ในส่วนที่เราไม่ได้จะหยอดสีอ่ะมันก็มีน้ำอยู่ส่วนตรงนั้นแล้วอ่ะคิดว่าถ้าเราหยอดไปมันก็คงจะวิ่งบ้างแหละแต่ว่าวิ่งไม่มากเนาะเพราะว่ามันมีความชุ่มของน้ำอยู่ตรงนั้นคิดถูกคิดผิดอันนี้ไม่แน่ใจต้องลองค่ะมาลองดูอีกตัวค่ะรอบนี้ลงน้ำยากันสีตกแบบทั้งตัวนะคะแล้วก็หยอดสีกันรอบนี้ก็จะหยอดสีแบบต้องกะให้ดีอะค่ะว่าไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปเพราะว่าก็อยากให้สีที่ลงไปเนี่ยมันติดสีเยอะๆแต่ถ้าเยอะเกินมันก็อาจจะทำให้วิ่งได้ง่ายนะก็ต้องกะให้ดีค่ะมาลุ้นกันว่าสีจะวิ่งพลาดเหมือนเดิมหรือเปล่าอ่ะหยอดไปค่ะแล้วก็รอบนี้ก็จะหยอดสีดำเหมือนเดิมนะเพิ่มสีดำเหมือนเดิมแต่ว่าขอลดปริมาณสีดำลงเล็กน้อยค่ะแล้วตัวที่2ค่ะล้างเรียบร้อยก็จะได้ประมาณนี้นะคะสังเกตตรงสีม่วงนะสีม่วงนี่จะติดขาวเยอะไปหน่อยเพราะว่าตอนที่หยอดเนี่ยเป็นกังวลเรื่องกลัวสีมันจะวิ่งนะคะก็เลยหยอดน้อยไปนิดนึงสีขาวก็เลยติดมามากหน่อยเปรียบเทียบกับตัวที่1นะคะตัวที่1ที่ทําไปเนี่ยสีดําจะเยอะมันก็สวยอีกแบบนะพอตัวที่2ก็พยายามลดดําไปนิดนึงสีสันมันก็จะดูดขึ้นมานะคะแต่เมื่อไปเปรียบเทียบกับต้นฉบับที่เราลอกมาต้นฉบับมันเป็นแบบนี้3ตัวเนี้ยลักษณะคล้ายๆกันแต่ว่าการติดของสีนะคะไม่เหมือนกันเลยนะคะเหตุหนึ่งก็น่าจะเกี่ยวในเรื่องของเนื้อผ้าด้วยนะคะเพราะว่าเนื้อผ้าที่ทำเนี่ยเป็นผ้ายืดแบบหนาส่วนมัดย้อมที่ซื้อมาเนี่ยเป็นผ้ายืดแบบบางค่ะมันก็น่าจะมีส่วนในการติดของสีนะคะในการปรากฏของลายที่เราใช้เนี่ยแต่จะว่าไปทั้ง3ลายเนี่ยมันก็สวยคนละแบบนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าใครชอบแบบไหนมากกว่าถือว่าใช้ได้นะเอาไปใส่รวมๆกับเพื่อนก็สวยเองนะใครชอบมัดย้อมก็มาลองทำมัดย้อมนะคะสนุกดีค่ะ